สวัสดีค่ะวันนี้อาจจะพาทุกคนไปวัดนะคะเมื่อนี้เป็นบุญกฐินวัดราชค่ะก็เลยสิพาแม่บ้านแม่ครัวสิไปซื้อของนะคะจุ๊บจุ๊บจุ๊บมาระบอกนะเสือกมาเล่นนี้โอเคตอนนี้เราก็คุณแม่เพิ่นรอนานคือเพิ่นลูกสิแต่งองค์ทรงเครื่องแล้วคุณแม่ไปแล้วก็เลยต้องรอเพิ่นให้เอาอีหยังมานำจ้ะเงินอย่าอินในนี้เฮือนคุณแม่อายจ้ะมีคนบอกว่าบ้านคุณแม่ไกลไหมไม่ไกลนะจ๊ะแค่นี้จ้ะใกล้ๆเลยนะคะคนแม่กำลังน่ารักคุณแม่เพิ่นรอนานเพิ่นใส่รอลงไปแล้วจ้ะเดี๋ยวเราก็จะไปดูว่าจะมีอะไรให้ช่วยเนาะไปดูก่อนเนาะค่อยว่ากันก็มาถึงวัดลาดแล้วนะคะไปค่ะมาลาแล้วนะคะเดี๋ยวปู่จะมาเอาเด้อหวัดหวัดแล้วจ้ะเดี๋ยวเราไปดูว่าแม่กลัวเขากำลังทำอะไรกันอยู่นะสวัสดีค่ะพี่น้องจ๋าวันนี้เพิ่งมาจากวัดนะคะบุญกฐินวัดลาดจ้ะจะโบเฮ็ดวิดีโอก็ขึ้นฮอดพี่น้องก็เลยจะมาอัปเดตว่าออฟฟิศของKPP ไปถึงไหนแล้วปลาร้าเราปังมากเลยปังแบบสุดๆไปเลยนะคะทุกคนจ้ะอันนี้เขาว่ามะแซวมะแซวดองของแฟนครับครับนี่คือเขาจะมากออกหมดแล้วเนาะออกหมดแล้วเนี่ยข้างบนสวยงามตามท้องเรื่องพาน้องเกดมายกเตียงสอยก่อนนะเมื่อกี้บ่แม่นอีทีนบ่เห็นคืออีทีนแม่นบ่ยกอันนี้ไปก่อนพอดีเลยมีคนสอยยกสอยเนี่ยนะพอดีเลยตรงจังหวะนี่แล้วออกแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วก็เอาออกเลยเตียงหรอมาแต่ใสเสน่ห์เฮาอยู่หันเด้อเกี่ยวของไปทาตรงนี้นี่ใสแต่เจ้าเกี่ยวแล้วมันใหญ่สมนโอครัวอะไรอยู่นี่เนาะอะไรอ่ะอย่างนั้นโอ้ยเครื่องไปเสียไปครั้งเบาๆหนึ่งละเรามันเป็นคนยิงแกร่งชาวเผ่ามูซัมปริหัวหน้าเผ่าบอกว่าเกิดเป็นคนเผ่าเราเย้ยาวว่าได้น่ะลูกเพเกือบสุนยองค่อยนี่เอาไว้นี่บ่เจ้านี่เลิศเลิศนี่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 เออเอออย่างนี้แหละเป๊ะตรงจังหวะพอดีจ้ะพอแล้วขอบคุณมากเก็บกวาดก่อนจังหน่อยเนาะถ่ายมาเนี่ยถ่ายแบบว่าทักทายแฟนคลับมาอัปเดตว่าบ้านออฟฟิศของเราไปถึงไหนแล้วจะมาเอาใหญ่เลยสร้อยไผ่ฝุ่นขนาดเลยอ
ใครเนาะรักเราปีนไปสายปีนไปทางเงาแบบนี้ดีกว่าดีกว่าไหมดีกว่าเนาะดีกว่าไหมโอ้โทษประมาณนี้วันนี้แต่งตัวสีขาวเพราะว่าเราไปวัดมาจะเอาบุญมาฝากทุกคนนะคะทุกคนจะสาธุบุญกับอายนะคะหลายคนถามว่าเพื่อนใหญ่มาเมื่อใดปีนอีกแล้วจ้ะฉันจะไปกรีดก่อนก็ตามใจเพื่อนด้วยความที่เพื่อนอายุหลายแล้วค่ะเพื่อนสิไปสายกันแล้วแต่เนาะเพราะว่าอายบอกแล้วว่าอายจะไม่มาขับป้าป้าอายุแปดไม่ถึงไม่ถึง78ปีแล้วถ้าสีมาให้แต่ว่าเออเธอมาหาฉันสีจันนันจันนี่ไอโบเฮดจ้ะการบังคับจิตใจคนคนนึงมันเห็นให้เจ้าของบอดีนิสัยบอดีเขาต้องแบบว่าทำตามใจเขาเขายังมาเมื่อใดก็มาว่ามากับโบเป็นเนี่ยรักคือความเข้าใจเพราะมันรักคือการหาเรื่องหาปัญหาหากันจ้ะคนเขาถ้าซีอยู่ให้มันยาวนานเราก็ต้องเข้าใจซึ่งกันและกันเนาะค่ะเนาะมาแบบแม่ชีเลยแม่ชีหนีรักถ้าสมมติว่าเมื่อหนึ่งนะถ้าเมื่อหนึ่งเพื่อนมีครอบครัวไปนี่สงสัยสิเงาอายก็ได้เอาลูกให้นายเด้อเอาลูกให้นายเด้อเอาฟ้าแฝดให้นายเด้อนายคงบ่เอาดอกนายเท่าแล้วถ้าเลี้ยงลูกเจ้าสองคนนะคะบ่ได้บ่บอนยายนี่งามงามเพิ่นปู่อีหยังก็สวยนะทำเงินให้เปียกกันเลยนะโอเคเบิ่งนี่สวยงามมากเลยขอดปูนปูนบรรยากาศยามเย็นของห้องเช่าเข็บพี่ๆเรามานี่กันเร็วๆอันนี้นายมักกกนี่คุณยายมาแล้วยายมาแล้วคนสวยกอบเงินกอบทองอันนี้เขาเอาว่ากกความตายง่ายเป็นสมัยเรียนหนังสือสมัยเรียนหนังสือมักเอาใส่ในหนังสือนะใส่สมุดนะน้ำเพิ่นสีออกแบบว่าออกรากจะย้ายมาแต่ไหนยายอย่ายุ่งค่ะเออมีตัวหางกับมีเดี๋ยวเดี๋ยวมาน้าเสียมานี่เรายืมเกือบหน่อยได้ไหมเออว่าหน่อยยังฮะอุ้ยอุ้ยเบิ่งเบิ่งรถ Fast and Furious คุณเดขาดจากไหนนะจับดูเปื่อนเลยกินดีๆนะจ๊ะไม่ได้กินเล่นๆนะนะบ่เนาะบ้านพวกอายนะอุดมสมบูรณ์จากของป่าเดี๋ยวจะแก้เฮ้ยใหญ่อันนี้นะตั้งถังกอแล้วสิบอกว่าเรามาปลูกบะเกิดเองล่ะฮะแม่แหละอีตาสามกอค่อยมาไปไหนไปไหนครับกระตื้นมาแต่วัดมาแต่วัดรอบสองบ่นี่งานใครมีอีกบ่ขาวนี่ทางหลวงอ่ะหลวงปลูกบ่จะไปปลูกใครจะปลูกว่าพอกินหรอกจะเป็นแบบนี้นะคะมีแหละโบใส่โบนั่นเป็นโบบ่ใส่โบโอ้ยบ่มีบ่มีบ่เห็นบ่สักเอ้าไงมันสิเป็นบ้งแล้วได้กินได้เลยในตัวนี้แบบนี้ต้องขาวๆว่าแม่นบอกเจอได้ได้ได้เอาโบมีอันเดียวพ่อกินดอกเบื้องนี้เป็นมันหมดยามมันหมดยามแล้วตายหมดแล้วพี่น้องเหลือตัวเดียวปล่อยคนไปซะนี่เนาะ
ม่เถื่อนนี่เป็นคนอันนี้บ่ใส่กับใส่กับเธอ CEO เมื่อแล้วจ้ะเห็นงานแต่เช้าหอนแรง CEO เมื่อแล้วบ่มาเมื่อเห็นเรียกก่อนเดี๋ยวมาเออบ่ได้บ่ต้องพูดให้บ่ให้เบิ่งหน้าดอกเบิ่งแฮะอายเอามิสยูนิเวิร์สว่าแม่ใช่ยังมิสยูนิเวิร์สเอมาค่ะทุกคนจะพาทุกคนมาเช็ดแต่ว่ามาความสะอาดแปลกเนาะตำรวจเฮียตำรวจเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมไม่มาตรวจเลยแต่ละวันก็มาเช็ดจ้ะมาเช็คมาเช็ดแล้วก็มาเช็คเงินนี่เบิ่งนี่น้ำยาปลาผนัวหมดแล้วเด้อจ้ะแต่เงินน่ะบ่มีจักบาท3บาทเขียนราคาไว้แต่ก็บ่เป็นนะอยู่แบบครอบครัวหยอดแหน่บ่หยอดแหน่ก็ว่ากันไปชีวิตของอามคือการให้ยอดว่าการให้นี่บ่จักผลก็เลยบ่หยอดจักเถื่อบางเถื่อก็มีแม็กตกใส่มาเปิดดูตอนนี้มันมีบ่ได้อ่ะโบเตี้ยชีวิตของเมียฝรั่งความเป็นจริงแล้วมีคนถามไอ้ว่ามันก็ชีวิตก็สบายอยู่แล้วเจ้าคือบ่มักอยู่ซื่อบ่มักอยู่ซื่อด้วยจ้ะจะมันเป็นแนวใดเนาะมันแบบว่ารู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าถ้ามื้อหนึ่งใน1วันน่ะถ้าไอ้บ่ได้เฮ็ดอย่างไอ้รู้สึกว่าไอสูญเสีย1วันไปเต็มๆแต่เด็กน้อยนะไอ้บ่ได้ขึ้นเด้อจ้ะแต่ก่อนไอ้ตื่นสายแห้งขนาดบ่แม่เด็กน้อยดอกวัยกลางคนเนาะอันนี้ก็วัยกลางคนคือกันแต่ว่าวัยกลางคนสู่วัยชราแล้วแต่ก่อนวัยกลางคน24 25เนาะแต่ละมื้อนี่ตื่นมา 11:00 น.มื้อนั้นบ่ต้องเฮ็ดหยังก็ได้เออแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่ามื้อใดที่บ่มีหยังเฮ็ดนี่รู้สึกว่าจะของด้อยค่ะนับวันแบบว่าอายุของคนเฮามันสั้นลงก็แบบว่าอยากเฮ็ดอย่างให้หลายๆคือแม่ไอ้ว่าจ้ะอายุน้อยลงมันก็อยากทําอะไรแบบหลายๆอย่างเนาะมาเบิ่งดูยายเราให้นะอุ้มแพ็คของบ่แพ็คมักเซลบ่นี่เลิศขนาดเลยร้านชาวาเลิศเนาะสีขาวสวยงามมากบ้านสวนหุยพิทักษ์172อย่าบอกนะงวดนี้ออก17ไม่ต้องออกอย่างมากมาดอกฮะออกเราไปเรามาอยู่นี่แหละทำอะไรคะนี่ค่ะมาดูมุมนี้คือก็เร็วเหมือนกันนะคะแพ็คของลงวัดมือมาแล้วเด้อจ้ะมันสิไปจับเครื่องซักผ้ามาทำรองทางหมากแก้ว2โมงค่ะเออบ่ทันจังดอก2โมงค่ะตื่นรถเด้ตี5แต่งหน้าอีกเออคือวันนี้ก็เอาบุญมาฝากทุกคนนะคะพรุ่งนี้ก็ไปทอดกฐินนะคะมีโรงทานแย่ๆเลยผู้ใดมาผู้ใดอยู่ใกล้ก็มาหาได้เด้อค่ะเด้อสำหรับวันนี้ KPP Channel and Nawa Channel ค่ะก็ขออนุญาตไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ